สวัสดีทุกคนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะครับหลังจากช่วงที่โควิดผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้นะครับได้มีการกระแสกลับมาเล็กน้อยนะผมว่าโควิดอยู่ที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยดีนั่นเองนะครับส่วนสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าตัวของ Signal forex นั่นเองนะผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้เคยทําคลิปไปบ้างแล้วบางส่วนนะผมก็จะมีประมาณ1-2คลิปนะครับ ก็เป็นในส่วนของ Signal คลิปนี้นั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ทำออกไปก็ตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับผมแล้วก็ระดับคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวของ สัญลัณ forex กลุ่มนี้อีกเลยนะผมเพราะว่าผมได้ไปทําในส่วนของอย่างอื่นอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ไปศึกษาการเทรดเพิ่มเติมมาด้วยแล้วก็ได้ไปอยู่กับการเทรดมาประมาณเกือบจะ2อเดือนเต็มเลยนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้มาทําตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะผมก็ว่างพอดีนะครับก็เลยกลับมาทาตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งหลังจากวันที่25พฤษภาคมนะครับที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปเนี่ยก็ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีสมาชิก ประมาณ 10- บถึงยีคนนะครับที่ติดต่อเข้ามาขอเข้ากลุ่มน,นั่นเองนะผมแล้วก็ณตอนนี้ก็ได้อยู่ในกลุ่มแล้วน,นั่นเองนะผมแล้วก็ทํากําไรกันนะ่าจะทํากําไรกันมาต่อเนื่องน,นั่นเองนะผมเพราะว่าในกลุ่มนะครับก็ทํากําไรกันต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบางวันที่หลบบ้างก็เป็นธรรมดานะผมเพราะว่าเราไม่สามารถชนะตลาดได้ทุกวันน,นั่นเอง โอเคก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยมันคืออะไรนะผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ฟังไปบอกให้ฟังไปอธิบายให้ฟังกันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเว็บไซต์คลิปดัสตี้นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของชาวต่างชาตินะผมซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็ได้ทําการอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะผมอยู่มาตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เขาอยู่ในประเทศไทยพอดีและเจ้าของเว็บไซต์คนนี้นะครับเขาก็ ได้ทําการเปิดสอนพวกการเทรด Forex แล้วก็ได้ทําการเปิดบริการกลุ่ม Signal f o r e x นั่นเองนะผมซึ่งในการสอน Forex ของเขาเนี่ยจะเป็นการสอนแบบว่า one on e นะผมก็คือว่าเราจะเรียนกับเขาสดๆตัวต่อตัวเลยน,นั่นเองนะผมซึ่งราคาคอร์สเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทน,นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าแพงไหมสาหรับคนไทยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแพงเลยน,นั่นเองนะผมคอร์สราคา1นึ0 0 0สบาทนะผมซึ่งถามว่าผมได้ลงเรียนกับเขาหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่า แน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้จักเขามาก็เกือบจะร่วม2ปีแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทําการลงเรียนกับเขาเนี่ยไป2รอบแล้วนั่นเองนะครับกลับมาที่ประเด็นในคลิปนี้กันครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับว่าในกลุ่ม s i g n a กเนี่ยมันได้กําไรแค่ไหนนะผมและมันสามารถทํากําไรได้จริงไหมนะครับและหลังจากรีวิวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะครับว่าราคาในการเข้ากลุ่มเนี่ยนะครับตรงซ้ายมือของเรานะครับราคา ในการเข้ากลุ่ม s i g n าลของเขาเนี่ยอยู่ที่147ดอลลาร์ 7, นะผมถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะครับเดี๋ยวผมแปลงให้ดูเลยถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะครับค่าเงินไทยก็อยู่ที่4,600บาทนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบนะครับคุณจะสามารถประหยัดเงินไปได้พันกว่าบาทเลยนั่นเองนะผมเพราะว่า ผมจะมีโปรโมชันให้น,นั่นเองนะครับโปรโมชั่นที่ผมทําตรงนี้นะครับผมได้ทําการขออนุญาตจากเจ้าของเขาแล้วนั่นเองนะผมก็ตอนนี้เรียกได้ว่าผมเป็นหุ้นส่วนกันนั่นเองนะครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินนะผมว่าผมมาขายของให้หรือเปล่ามาเป็นหน้าม้าให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้องานกันจริงๆดีกว่านะครับว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดไหมมันจริงอย่างที่เขาคุยไหมนะครับก็นี่นะผมที่เขาบอกนะครับก็คือว่า Experience Master นะผมก็คือว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า6ปีในการเทรด forex แล้วนั่น ถามว่าเยอะไหมนะผมผมคิดว่า ก็ถ้าย้อนกลับไป6ปีน่นจะเป็นช่วงปี2014นผมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ f o r e x ค่อนข้างที่จะเริ่มได้รับความนิยมขึ้นมาแล้วนั่นเองนะผมแต่ยังไม่ถึงณับนะปัจจุบันเท่าตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ผ่านมาตอนนี้นะครับ6ปีแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็มี Lifetime Signal นะผมซึ่งตรงนี้นะครับเราจะมาพูดกันในถึงคลิปนี้นั่นเองนะครับ l i f e t i m e s i ก n a l เนี่ยก็จะรวม t e c น n ค c a l ผมที่ส้ทวันะผมที่ส่งให้ทุกวัน นะผมและก็แน่นอนนะครับ modern สอ200เป๊บไม่ใช่200เป๊บนะขออภัย2 0 0 0เป๊บสประมาณนั่นนี่นะผมก็ประมาณนี้นะผมซึ่งถามว่าเยอะไหม เยอะนะผมสำหรับผมผมคิดว่าเยอะมากเลยนะครับ2,000ปี ps นะผมโอเคเราไปเจาะลึกในกลุ่มเขากันดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยทำกำไรมาต่อเนื่องจริงไหมนะผมในส่วนของกลุ่มนี้นะผมกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาทําการแจกสัญกษณให้นนเอกนะผมที่เห็นราคาอยู่ตรงเนี้ยนะครับราคา117ดอลลาร์ก็คือกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําการเรียน f o r e x วันละวันกับเขานะผมเราก็จะได้เข้ากลุ่มนี้ฟรีด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ต้องขวามือตรงเนี้ยผมจะไม่พูดนะผมถ้าใครสนใจอยากไปเรียนเขาก็ติดต่อเขาไปเอกในคลิปนี้เราจะมาพูดกันนนใส่ว ฝั่งสายมือตรงนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันตั้งแต่วันที่เขาสร้างสัญลลเลยน,นั่นเองนะผมสร้างกลุ่มนะผมก็ย้อนกลับไปน่าจะปี2018แปดไม่ก็2 0 1 7นเะเดี๋ยวผมเลื่อนมาแต่ปี2 0 1 7 2017เขาก็สร้างกลุ่มมาแล้วน,นั่นเองนะผมนัดถึงตอนนี้ก็3ปีแล้วนะเดี๋ยวผมลองเลื่อนไป2 0 1 6นะผมว่าจะมีไหมนะโอเควันที่เขาสร้างกลุ่มนะครับวันแรกก็เป็นวันที่2017นะผมไม่ใช่วันที่2 0 1 7ผมเป็นอะไรเนี่ยนะครับ วันที่6พฤศจิกายนนะผมก็โนเวมเบอร์ก็คือพฤศจิกายนนะครับ6พฤศจิกายนปี2017นั่นเองนะผมก็เป็นวันแรกที่เขาได้ทําการสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมานะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมจะไม่เจาะลึกทุกอันนะผมเพราะว่าถ้าเจาะลึกทุกอันตั้งแต่ปี2017นะครับแน่นอนว่ากินเวลาเป็นชั่วโมงแน่นอนนะผมก็เอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนของปัจจุบันกันละกันนะครับก็เอาเป็นปี2000 19สักหน่อยละกันนะผมส่บช่วงเดือนอ่า n o v e m b e อร์ละกันนะครับวันที่13เลยนะผมกลางกลางเดือนครับอันนี้ผมส่งมาให้ดูนะครับตามที่เขาแจกสิกนอกนะผมก็วันที่1 4พฤศจิกายนนะครับถ้าเราดูตามรูปนะผมตรงนี้ใครอยากอ่านก็อ่านนะแต่ผมจะไม่อ่านเพราะว่ามันเยอะนะครับถ้าเราดูตามรูปเนี่ยย้อนกลับไป1 2ก็น่าจะเป็นวันที่11นะผม11พฤศจิกายนนะครับวันที่เขาแจกสิกนอกโกลนะผมก็ถือว่าเขาบอกว่าโกลเนี่ยมันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหาก่อนนะผม โกก็คือทองนั่นเองนะครับก็คือเทรดทองนะโอเค okay. น่าจะใช่อันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้เลยแหละนะครับ with go now into อ๋อาอาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ผมขอเลื่อนหายนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บสักคู่นะครับอ่ะอันนี้แหละนะครับผมก็หลังจากที่เห็นเครื่องหมายตรงนี้ไหมครับเขาบอกว่าโกเนี่ยมีโอกาสที่จะ กลับขึ้นไปนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเทรดดิ้งวิวกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดเทรดดิ้งวิวก่อนนะครับก็ถ้าเราดูตามรูปนะผมก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงกราฟตรงนี้นะครับอันนี้ผมย้อนเวลากลับมาในอดีตนะผมก็เดี๋ยวผมอนุญาตตีเส้นแบบเขาก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นการแชดว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับผมน่าจะประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็มี ข้างบนโอเคสามจุดนี้นะผมก็คือจุดนี้นะรีซิตนะครับผมแล้วก็จุดนี้นั่นนี่นะครับเหมือนหรือยังโอเคน่าจะเหมือนแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็นตรงนี้นะผมสองแท่งนี้นะครับสองแท่งนี้ก็คือตรงนี้นั่นนี่นะครับโอเคอ่าแล้วก็เร่งเวลาไปหนึ่งวันปุ๊บโอเคนะครับผมอันนี้ เหมือนเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าคอตรงนี้นั่นเองนะผมก็คือน่าจะเป็นแท่งตรงแท่งเดือนะครับ1 2 3 4สอ่อ่าแท่งนี้นั่นเองนะผมเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับถ้าเราอ่านดูนะครับและหลังจากนั้นนะผมผ่านมาไม่กี่วันนะครับผ่านมาแค่2วันเท่านั้นนะผมก็คือว่ามันวันที่12บสองนะสิบสามสิบสี่นั่นเองนะผ่านมาแค่2วันนะครับทองนะผมก็ เด้งขึ้นไปตรงนี้นั่นเองนะผมตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับผมเด้งขึ้นไปตามที่เขาประกาศสิกนอกออกมาเลยนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของปี2019นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปัจจุบันกันดีกว่านะครับมันจะดูง่ายขึ้นเยอะนะผมเพราะว่าช่วงปี2019 2000อะไรอย่างนี้ที่เขาแจกสิกนอลเนี่ยเขายังแจกแบบว่ามีข้อความเยอะๆอยู่นั่นเองนะผมแล้วก็เขาได้ทําการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะผมก็คือมีการแจกสิกนอลแบบเหมือนกับหลายๆกลุ่มที่เขาทํากันนะครับแต่ว่าได้เพิ่มโน้ตมาเป็นแบบนี้แทนนั่นเองนะครับหลังจากเมื่อก่อนที่เขาทําการอะไรสิทธิ์มายาวเหยียดเลยแล้วเราต้องมานั่งหาเองนะครับว่าเข้าจุดไหนเข้าอะไไรยััังงนบปจจุ เขาเปลี S <S <People> ่ยนแล้วนั่นเองนะผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนะครับแต่ว่าก็จะมีอนาลิซิ์มาข้างล่างให้นั่นเองนะผมจุดเข้าจุดออกเนี่ยเขาจะบอกไว้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มจากตอนที่เขาเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับว่าในที่ที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหาอีกสักพักหนึ่งนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเขาเริ่มเปลี่ยนตอนไหนนะครับแต่ว่าไม่นานมานี้หรอกนะผมประมาณ1เดือนที่ผ่านมาประมาณนี้นะครับก็ โอเคนะครับวันที่12นะครับผม12อเดือนจูนนะครับผมจูนก็คือมิถุนาย,ยนนั่นเอง ช่วงนี้นะผมนะครับว่าเขายังทําการแจกสัญลักษณ์แบบนี้อยู่นั่นเองนะผมก็คือมีการอาราริเคิาะิ์มานะครับแล้วก็บอกว่ามันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนเราต้องมานั่งอ่านเองนะผมแล้วก็หาจุดเข้าจุดออกตามที่เขาเขียนมาน,นี่เองนะผมซึ่งเรา,เราคนไทยนะผมบางคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอันนี้นผมก็เข้าใจนะครับว่าถ้าให้มานั่งอ่านเนี่ยมันคงจะไปไม่รอนั่นเองนะผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูคําศัพท์บางคานั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนนะผมอ่ะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่า t p 1150เปรซนะผมฟอร์มเอน t r y นะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะผมว่าเข้าเข้าเนี่ยเข้าตรงไหนนะผมเนี่นะครับาตามที่เขาแจกสัญล็อคนะผมเขาเขียนว่า GBPUSD นะผม pound back at hour 1.2750 entry นะผมก็คือเขาบอกว่าาเจ้าคู่เงินตัวนี้นะครับผมมันมีการย้อนกลับไปนะผมเทสตรงนี้น,นั่นเองนะผมตามจุดที่เราเข้าตรงนี้น,นั่นเอง แล้วเขาก็จะมี Ent r รีให้นั่นเองนะผมจุดเข้าจุดออกนะผมซึ่งมันจะรวมกับการอ n alysis ไปเลยนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็จะหาไม่ค่อยเจอนะผมเพราะว่าเราอ่านไม่ค่อยออกอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับในส่วนตัวของผมเองผมก็ขี้เกียจอ่านเหมือนกันนั่นเองนะครับต้องมานั่งอ่านต้องมานั่งหานะผมซึ่งเป็นอะไรที่ถือว่าค่อนข้างจะลาบากนั่นเองนะครับผมคิดว่าหลังจากนั้นนะครับเขาก็คงคิดได้นะผมเขาก็เลยทําการเปลี่ยนมานั่นเองนะเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาทําการตลาดกับคนไทยนั่ ผมก็คือว่ามีคนไทยหลายคนนะครับที่สนใจเล่นฟอเล็แล้วก็ เป็นมือใหม่นะผมแต่อยากเริ่มต้นทำกำไรอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเอาตรงนี้เข้ามานะผมผมก็ได้ทดลองใช้มาก่อนแล้วนะครับประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ได้ลงเรียนเขาเป็นแสนแล้วด้วยนั่นเองนะผมจึงมั่นใจนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับคนไทยนั่นเองให้ได้ประโยชน์นั่นเองนะผมโอเคก็ g b t u s d ้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหาให้ดูในนี้เลยกันนะผมจะได้เห็นว่ามันไม่ได้เฟกนะผมรูปภาพที่เขาทำมาไม่ได้มีการตัดต่อนะครับก็ช่วงที่เขาแจกสัญล็อนะครับถ้าผมใช้ฟังก์ชันตัวนี้ ก็ย้อนกลับไปน่าจะเป็นตัวนี้เลยนั่นเองนะผมถ้าเราเห็นกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะตีเส้นแบบเขาเลยนะผมแบบนี้เลยง่ายๆนะครับตีง่ายๆนะผมอ่ะใช้สีเดียวเขาด้วยนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็ตีแบบนี้นะครับที่เขาบอกให้เราเข้านะครับที่เขาบอกให้เราเข้าี่ยก็คือจุดนี้นั่นเองนะผมเห็นนะครับแท่งนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราทําการเซลล์ก็คือ1 2 7 5 0นะครับผมประมาณตรงนี้นะครับ1.2750 นะครับก็ถ้าเราทำการเข้าเทรดตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเราอยู่ในกลุ่มนะครับสต็อปรอด50าสบนะผมก็ประมาณนี้นะครับปุ๊บปบโอเคแล้วก็เขาบอกว่า TP นะครับ TP อยู่ที่1 2 6 0 0นะครับผมก็1 2 6 0 0นะครับคือตรงนี้นั่นเองนะผมโดยส่วนตัวนะครับถ้าเป็นผมเล่นนะครับผมก็จะมองการไกลกว่านี้นั่นเองนะผมมันอาจจะกลับมาถึงตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือไม่นะครับแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็ TP แรกนะผมหลังจากที่เขาบอกไปนะครับผ่านมาแค่วันเดียวนะครับมันก็ชน TP เลยนั่นเองนะผมได้กําไรมาเนี่ยก็600จุดเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่600้จุดสินะครับ150่งร้ิบส์นั่นเองนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนมาใช้แบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งคู่แรกที่เขาแจกนะครับก็เป็น e u r รยูเนะครับคู่ที่2ก็คือ USD CAD นะครับคู่ที่3เป็น GBP USD นะครับคู่ที่4ก็จะเป็น โกลหรือว่าทองคำนั่นเองนะครับคู่ที่ห้ก็เป็น AUDUSD นะครับในกลุ่มเขาเนี่ยจะแจกแค่5 s i g n a l นั่นเองนะครับผม5คู่เงินนั่นเองนะครับก็จะมี AUDUSD นะครับผมทองคำนะครับมี GBPUSD นะครับ USD CAD นะครับผมก็แล้วก็ e u r ร USD นะครับแค่5คู่เงินนี้เท่านั้นนะครับผมในกลุ่มนะครับถามว่าพอไหมครับแน่นอนผมเชื่อว่า พอแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เทรดตามเขาครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในกลุ่มเนี่ยเขาแจกแน่นอนนะครับ2,000 pips บวกประม a n นั่นเองนะผมหรือว่าแจก2,000 pips ต่อเดือนนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูที่อันแรกกันเลยนะผมอันแรกก็จะเป็น euro usd นะครับเขาให้เราเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิด euro usd ให้ดูนะครับ euro usd euro usd นะครับอันนี้เป็นที่ผมทำไว้นะครับก็ ถ้าเราย้อนเวลากลับไปนะครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าเซลล์ที่1.125 0นย์ะผมกนะ็แท่งนี้น่าจะยังไม่ได้ปิดขนาดนี้นะผมับผม1.1250ก็น่าจะเป็นตรง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 ,ตรงนี้นะผมนี่นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าเซลตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเราทําการเข้าเซลล์นะครับจะเรามาดูกันว่ามาร์เก็ตจะไปในทางไหนนะครับอ่า สต็อปลอสห้าสิบบิทนั่นเองะครับทุกเทรดในกลุ่มเขาจะสต็อปลอสอยู่ที่ห้าสิบบิทนั่นเองนะผมส่วนทาร์เก็ตเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เขาน,นั่นเองนะครับทาร์เก็ตของเขาอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะผมก็คือเขามีเทคโปรฟิตสามอันน,นั่นเองนะผมก็ผมจะตั้งไว้สามอันเลยนะครับอันแรกห้าสิบบนะครับอันที่สองหนึ่งร้อย นั่นเองนะครับอันที่สามไม่จะเป็น150ปิป์นะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็แบ่งการเทรดเราเองนะครับผมจะเรียงไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าจุดเข้าเนี่ยจุดเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บโอเค TP แรกฮิตไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมขยับอันนี้มาใกล้ๆนะครับจะได้เห็นกันว่ามัน TP ที่2เนี่ยไปถึงไหนนะครับตอนนี้กําไรอยู่ที่70็ิป์แล้วนั่นเองนะครับก็ไปดูกันต่อนะครับ โอเคมันมีการเด้งกลับมาเล็กน้อยน,นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าตรงนี้ถือว่าเป็นออเดอร์ที่แพ้ไหมคาตอบคือไม่น,นั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นในกลุ่มแจกสัก s ณ g นะครับถ้าสัญ n a กณน,นะครับมันลงไปเยอะขนาดนี้แล้วน,นั่นเองก็คือมากกว่า50เ p s ขึ้นไปนะครับเราจะทําการเทคพาเชียลนะผมหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือการ ปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะผมสมมติเราเปิดอยู่ที่0.05ล็อตนะผมแล้วก็ปิดไปที่0.02ล็อตอะไรแบบนี้นะผมหรือว่าเราเปิด1ล็อตไซส์นะครับแล้วก็ปิดไป0.5ล็อตแบบนี้นั่นเองนะผมแล้วก็ move stop loss นะครับมาที่ break even นะผมหรือว่า ปรับจุดสต็อปล s อของเราเนี่ยมาให้ต่ํากว่าจุดที่เราเข้านั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าถ้าตลาดเนี่ยมันมีการ pull back กลับไปแบบนี้แล้วผมมันมีการย้อนกลับไปแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ขาดทุนนั่นเองนะครับเราก็จะได้กําไรนั่นเองนะครับ เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเซลเอนทรีหนึ่งจุดหนึ่งสองห้านะผมซึ่งตลาดณปัจจุบันมันอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเก้าเจ็ดนั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะพูแบ็กกลับไปตรงจุดนี้นั่นเองนะผมและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเนี่ยนะครับตามที่เราเปิดให้ดูเลยนะผมเดี๋ยวผมย้อนกลับไปปิดแท่งนี้นะครับแท่งที่เขาบอกนะผมก็คือเซตอัพเนี่ยนะครับเราได้กําไรไปแล้วนั่นเองนะผมเห็นไหมครับได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณห้าสิบปิ๊บสักการนะผมตีมันว่าห้าสิบปิ๊ นั่นเองนะครับแลวเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมารีเทสจุดนี้นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมลบปณีออกนะครับก็รีเทสจุดนี้นั่นเองนะผมและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็บูมนะผมรีเทสจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งคู่นี้นะผมแน่นอนนะครับถ้าเป็นผมนะผมก็เข้าคู่นี้นะผมและ St ็อปรอเราอยู่ที่50าิบปีบนะผมก็อยู่ตรงนี้นะผมซึ่งแน่นอนนะครับไม้นี้ก็เสียนั่นเองนะครับ ถือว่าไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะผมเพราะว่าที่เราพิจารณาเราวิเคราะห์กันเนี่ยก็ถือว่าถูกน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเราเข้าเทรดเร็วเกินไปนั่นเองนะผมก็หลังจากที่มัน pull back กลับไปตรงนั้นแล้วนะครับเขาก็ให้เราทําการเข้าเทรดในหนึ่งรอบนับ่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะได้กําไรนั่นเองนะครับเขาเราเข้าเทรดตรง1 1 2 5เหมือนเดิมนะผมก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แท่งเทียนปุ๊บโอเค หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้กำไรอยู่ที่ประมาณ50 pips เหมือนเดิมนั่นเองนะผมแล้วก็ move stop loss to break even นะครับหลังจากนั้นนะครับตลาดก็มีการกลับตัวขึ้นไปอีกแล้วนั่นเองนะผมนี่นะครับไปชน stop loss นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องทําการ move stop loss มาทุกครั้งที่เราได้กำไร50 pips นั่นเองนะครับะนะครับเรามาดูเทรดสุดท้ายกันดีกว่านะผมก็คือในที่สุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าการาฟเนี่ย ที่เขาแจกสิกนอลเนี่ยมันถูกจริงไหมนะผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับวันที่เขาแจกสิกนอลนะผมก็คือวันที่13กรกฎาคมนะผมก็คือแท่งนี้นะครับแท่งตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งถ้าเราดูในเทรดดิ้งวิวนะครับก็น่าจะเป็นแท่งนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับปึ๊บอ่าแท่งนี้ไม่ใช่แท่งนี้นะครับอีกแท่งหนึ่งโอเคอุ้ยเกิดนะครับลบอันนี้ออกอ่านี่นะผมลบอันนี้ทิ้งนะครับ แท่งที่เขาแจากสักนอกนะผมก็คือแท่งนี้นะผมบายแอนที NT, อยู่ที่1.1325นะครับก็น่าจะเป็นจุดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหายดูหนึ่งดหนึ่งสนะครับ25 25โอเคตรงนี้น,นั่นเองนะผมคือตรงนี้นะครับแล้วก็ stop loss อยู่ที่50าสิบส์นะผม50าสิบปีส์ห้าิบส์โอเคนะครับ, ips, ips, นะรบแล้วก็เขาจะมี take profit ที่สองอ่ะนะผมอันแรกก็อยู่ที่50าสิบปีส์นะผมอันที่สองอยู่ที่100่งร้ส์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู นะครับอ่าอันแรก50าสิบปีสก่อนนะครับผมก็คือตรงนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็อันที่2นะผมอันที่2เนี่ยเราเข้าจุดเดียวกันแต่ผมแยกอันนี้จะให้ดูง่ายๆนะครับอันนี้2ก็คือ100่งร้ปส์นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าทําไมเขาถึงตรงนี้นะเพราะมีอนาลิตไว้บอกอยู่แล้วนั่นเองนะผมว่ามันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปไฮเดิร์นนั่นเองนะผมเห็นไฮตรงนี้ไหมครับก็มีโอกาสที่จะกลับไปนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะผมก็บูมนะครับอ่า TP แรกฮิตนะผม TP ที่2เนี่ยก็ชนเหมือนกันนั่นเองนะผมภายในเวลา2วันนั่นเองนะครับก็ถือว่าออเดอร์นี้นะผมได้กําไรมาอยู่ที่150่งร้ิบบเลยนั่นเองนะครับในส่วนของ USD CAD นะผมเขาไม่ได้แจกสัญล็อกนะผมเพราะว่าเขารอจังหวะเซตอัพอยู่นั่นเองนะครับในส่วนของโกล์นะครับผมเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครเขาก็บอกว่าให้บายนั่นเองนะผมทองคัพนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู USD AUD นะครับผม อปุ๊บโอเคโกนะครับก็เขาบอกว่านะครับวันที่14ก็น่าจะเป็นแท่งนี้นะผมลบแท่งนี้ออกนะผมก็แล้วเราไปดูในส่วนของไทม์เฟรม H1 กันดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะผมก็จุดเข้านะครเขาบอกให้เราเข้าอยู่ที่1.792นั่นนีผมซึ่งก็คือจุดนี้เลยนั่นเองนะผมจุดต่ําตรงนี้เลยนะผมซึ่งเป็นจุดที่เห็นไหมครับพอมมาชนแล้วนะครับตลาดก็เด้งกลับนั่นนีนะผมก็เออผมไม่แน่ใจว่า อ๋อวันนี้ผมยังไม่ได้เลือกนะครับขออภัยอ่า14 14 14สิบสตรงนี้นะผมก็เป็นช่วงที่เป็นเขาบอกจุดเข้าพอดีนะผมเวลาประมาณ5้าโมงสีนาทีนะครับก็อ่าวันนี้เวลาสี่โมงนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูตอน5้าโมงนะครับปุ๊บโอเคห้าโมงนะผมอ่าแท่งนี้เกินมานะครับ ห้าโมงสี่สองนาทีนะครับเวลาเดียวกันนะครับเห็นไหมครับห้าโมงตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราทําการเข้าเทรดนะครับถ้าเราทําการเข้าเทรดนะครับผมก็เข้าตรงนี้นะครับสต็อปรอสอยู่ที่50าสิบเปรเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ TP มี3 TP นะครับก็คืออ่าสามสิบปรนะผมห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนั่นเองนะครับสามสิบนะครับอันนี้ผมตีแบบหยาบหยาบนะผมไม่ได้เข้มอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นครับห้าสิบแล้วก็ ถ้าเราขยับมาตรงนี้นะผมปุ๊บโอเคนะครับผมคิดว่ามันน่าจะชนหมดเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะครับแล้วก็ผมเองก็เข้าเทรดตรงนี้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับภายในเวลาแค่ประมาณ1 2 3 4 5 6 6ชั่วโมงนะครับได้กำไรมารวมอยู่ที่หนึ่บวกห้าส0บหนึ่งร้อยปสินั่นเองนะผมก็ถ้าเราเทรด1ล็อตไซส์นะครับออเดอร์นี้นะผมก็แน่นอนนะครับบวก 1,800ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยนั่นเองนะครับนี่คือความสุดยอดของกลุ่มนี้นั่นเองนะครับนี่นะผมวันนี้เขาก็มีสรุปยอดให้ดูนะครับยูโรยูสตีนะผมจีบพยูสตีนะครับอ่าอันนี้ before แล้วก็ after นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็น go นะครับผมแล้วก็ยูสตีแคสไม่ได้เทรดนะครับ AUD USD ตอนนี้กำลังบอยเข้าเทรดอยู่นั่นเองนะผมก็เป็นเทรดปัจจุบันเลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็แท่งนี้เลยนะผมเมื่อวานนะครับถ้าใครที่เข้าเทรดเมื่อวานนะผมก็ได้กําไรอยู่ที่ตอนนี้ประมาณอยู่ที่10บปีส์นั่นเองนะผมก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้าตัวของกลุ่มโปรดักทิปดัตตี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนเนี่ยสมาชิกอยู่ในกลุ่มประมาณพันกว่าคนเลยนั่นเองนะผมก็ ถ้ากลุ่มไม่ดีจริงนะครับไม่มีคนสมัครจ่ายเงินเข้ามาเยอะขนาดนี้หรอกนะผมโอเคก็ถ้าสนใจนะผมอยากเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่1 4 7เดอลลาร์เลยประมาณ4,000กว่าบาทนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณมาถูกทางแล้วนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะครับ ถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับราคาจะลดเหลืออยู่ที่100ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถูกจากเว็บไซต์เขาลงมาเนี่ยห้ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับทีนี้บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะ ไปก๊อปปี้เขามาหรือเปล่าโดยที่ไม่ขออนุญาตเขาหรือเปล่าเอามาขายเองเอากาไรเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับผมได้คุยงานเดีลยวงานแล้วก็ตกลงเงื่อนไขข้อตกลงกับทางบริษัทเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมว่าผมจะมาเปิด t a r ์เก็ตเฉพาะคนไทยน,นั่นเองนะผมเพราะว่าผมก็ทําตรงส่วนนี้อยู่นะครับแล้วก็มีคนไทยหลายคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับสิลกษณลแลวผมก็เล็งเห็นว่าสิกษณลในประเทศไทยเนี่ยที่บือคนนํามาจากต่างประเทศมาขายเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ขอนะผมบางคนเขาก็ ไม่ได้ขอก็สังกัดเขานะครับหรือบางสัญญาณบางกลุ่มนะครับเขาก็ไม่มีอินร์นลิ์นะครับมีแค่บอกว่าเข้าจุดนี้ออกจุดนี้แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่เชื่อนะครับว่าผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับคุณสามารถกดคอนแทค us ตรงนี้ นะครับแล้วก็สามารถอ e ีเมลไปสอบถามเขาได้เลยนะครับว่าช ANNEL ของผมเนี่ยได้รับอนุญาตจากเขาหรือยังนะครับให้มาขายนั่นเองนะผมซึ่งก็ได้รับอนุญาตอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่เชื่ออยากสอบถามเขาเองก็สามารถทําได้เลยนั่นเองนะครับ ถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับตอนนี้ก็ราคาเหลืออยู่ที่ $100 ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือประมาณ3,300บาทนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่น่าจะอยู่ประมาณ3 2 0 0ถึงามนะครับแต่ว่าผมฟิกเลทราคาไปเลยแล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องผ่านผลตามค่าเงินนะครับฟิกไปเลยว่าสา0ับาทนั่นเองนะครับสำหรับคนไทยนะครับแต่ถ้าคุณอยากซื้อผ่านเว็บเขาเองนะผมก็ราคาอยู่ที่ น่าจะประมาณ4,500บาทะนะครับผมก็ลองคิดด้วยเองลวกันนะครับว่าจะซื้อผ่านเขารือซื้อผ่านผมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับและที่สําคัญสิญนอณที่คุณได้เนี่ยมันก็เหมือนกันทุกประกาศในกลุ่มนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมีสองซับสไครต์อย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับอันนี้คือกลุ่มคนไทยที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมา ก็จะเป็นกลุ่มเดแท้ของเขาเลยน,นั่นเองนะครับส่ว so, นอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของทั่วโลกน,นั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีมานานแล้วนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะครับปี2019นู่นเลยนะครับปี2018นู่นเลยนะผมอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูแบบชา้าๆไม่ใช่ช้าๆนะครับแบบไวๆนะครับผมถ้าช้าก็คงจะหนักน,นะครับอันนี้เน็ตผมไม่โหลดนะผมจริงๆมันได้เย,ยอะกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าช่างมันก่อนละกันนะครับแต่เขามีมานานแล้วนั่นเอง นะผมส่วนอันนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งสร้างได้ไหมนาะนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปเดลยงงานกับเขามาเห็นไหมครับปุ๊บปุเพิ่งสร้างเมื่อวันที่12พฤษภามนั่นเองนะผมแล้วผมก็รอให้มันมีผลลัพธ์ก่อนนั่นเองนะผมถึงจะมาขายนั่นะเองนะผมแล้วผมก็ทํากําไรประมาณ10%กว่าเปนภายในเวลาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเทรดตามสิกนอลของเขาเลยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าคนซื้อผ่านผมนะครับ4,500คุณไม่ต้องจ่ายนะครับ คุณจ่ายแค่3,300บาทเท่านั้นนะครับผมประหยัดไปประมาณ1,200บาทเลยนั่นเองนะครับ โอเคนะผมถ้าคุณสนใจนะครับก็ติดต่อ Li n e แอดนี้เลยนะผมย้ำนะครับว่าติดต่อ Li n e แอดนี้นะครับห้ามติดต่อใน a c e b o o k นะผมเพราะคุณอาจจะเจอเฟสปอมนั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะเสียเงินเปล่านั่นเองนะผมหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาเลยนะครับถ้าคุณสนใจตอนนี้เลยนะครับทักมาที่แอด MJOPOR นะผมกดเพิ่มเพื่อนนะครับมีแอดด้วยหรือว่าจะสแกน QR Code โคตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วทักมาว่าสนใจซิก FX คลิปแบบนี้นั่นเองนะครับย้ำานะครับว่าให้คุณนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับสนใจซิกเอฟเอเขียนมาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะครับผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรและคุณต้องการที่จะซื้ออะไรนั่นเองนะครับเพราะว่าในวันมันหนึ่งเนี่ยมีคนทักมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าคุณทักมาแบบนี้นะครับสนใจซิกเคลิปผมก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อ คุณดูคลิปนี้มานะครับคุณสนใจตัวนี้เราจะได้เข้าเรื่องกันได้ง่ายแล้วก็คุยกันได้ไวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมทักมาว่าสนใจซิกนะครับ อย่างที่บอกสิงที่คุณจะได้นะครับเหมือนกันกับในเว็บไซต์เขาเลยนะผมเพียงแต่ว่าราคาถูกกว่าประมาณ1,500บาท1 2 0 0ถึง1,500บาทนั่นเองนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับราคานี้ยังไม่มีโปรโมชั่นถึงวันไหนนั่นเองนะผมซึ่งก็แล้วแต่ทางเจ้าของเขานะครับว่าเขาจะขึ้นราคาหรือว่าจะลดราคานะครับผมไม่ใช่คนกําหนดราคาเองนะครับวันนี้เขาก็กําหนดราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ผมนั่นเองนะผมก็รีบซื้อกันแล้วกันนะครับราคาในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ เพราะว่ามีคนในกลุ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้นั่นเองนะผมถ้าสนใจก็รีบทักมาซื้อน,นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม